กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับคำถามนะครับคำถามที่1เลยนะฮะคุณผู้ชมใครที่ชอบทานเค้กนะครับอันนี้ยกมือขึ้นเลยครับนี่และคำถามที่2นะฮะใครที่ชอบทานทุเรียนยกเหมือนกันครับปึ๊บโอ้โหยก2ข้างเลยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องยก2ข้างเหมือนผมนะครับนานาก็ชอบเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งเค้กและทุเรียนเลยล่ะโดยเฉพาะทุเรียนปฏิเสธไม่ได้นะว่าในเอเชียเนี่ยทุเรียนเนี่ยนะคะใครๆก็บอกกันว่าเขาเป็น King of Fruit นั่นเองเพราะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยซึ่งข้อมูลจากวิกิพีเดียก็บอกเลยนะคะว่าสรรพคุณของทุเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยวิตามินเยอะแยะมากมายเลยล่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ดีที่สำคัญนะคะยังเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันที่ดีค่ะนอกจากนี้ทุเรียนยังมีกรรมฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักนะคะกินแล้วทำให้ร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรื่องผิวหนังค่ะและมีฤทธิ์ขับพยาธิด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทุเรียนพันหมอนทองนะครับจะมีสารโพลีฟีนอลนะครับมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเส้นใยด้วยนะครับที่ช่วยลดไขมันได้แต่จะชื่นชอบมากแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับและที่สำคัญนะครับเนื้อทุเรียนนะครับยังสามารถนำมาทำอาหารได้ทั้งคาวและหวานเลยครับการแปรรูปนะครับเอามาทำขนมหวานได้หลากหลายชนิดด้วยนะครับโดยเฉพาะเค้กทุเรียนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าฮิตมากๆเลยทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้หันมาชื่นชอบเค้กทุเรียนแบบไทยๆเลยล่ะครับวันนี้นะคะฟรุตามีนาของพวกเราเนี่ยนะก็คัดสรรทุเรียนพันหมอนทองค่ะที่เลือกใช้เนื้อทุเรียนพันธุ์ดีนะคะละเอียดยิบเลยนุ่มหอมมาผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สามารถนำกลิ่นหอมของทุเรียนออกมาใส่ในเนื้อเค้กค่ะคุณผู้ชมเอามาใส่ในปริมาณที่เหมาะสมจนได้เนื้อเค้กที่มีผิวสัมผัสละเอียดมากๆอยากจะบอกว่าเค้กสูตรนี้เนี่ยคนที่ชอบทานทุเรียนเนี่ยเห็นเสร็จแล้วต้องคลั่งไปเลยอ่ะแต่คนที่ไม่กินทุเรียนเลยเนี่ยนะคะเปิดใจลองกินเค้กทุเรียนสูตรของฟรุตามีนาคุณจะรู้เลยว่าโอ๊ยมันไม่ได้ฉุนขนาดนั้นมันพอดีแล้วก็อร่อยมากๆเพราะว่าในเนื้อเนี่ยนะคะมีความหอมของกะทิเนยสดและที่สำคัญมีครีมชีสอยู่ในนี้เยอะมากๆเลยใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมนะฮะเวลาทานเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่ากลิ่นทุเรียนเนี่ยแรงเกินไปครับหรือคนที่ทานเค้กนะครับจะไม่รู้สึกเลยว่าอุ๊ยหูทำไมกลิ่นเนยฉุนจังคือต้องบอกว่าเค้กตัวนี้มันพอดีมากๆครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบบความหอมความมันหรือว่ารสชาตินะกลมกล่อมสุดๆเลยนะฮะเค้กทุเรียนของเรานะครับจะโรยหน้าด้วยนี่เลยครับเม็ดแตงนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเม็ดกวยจี้เนาะโรยอยู่ข้างบนทั่วเลยนะครับหอมกรุ่นมากๆนะครับหลายคนนะครับถามมาว่าถ้าซื้อมาแล้วแบบนี้นะครับมีวิธีการเก็บหรือว่าต้องแบบจะต้องเก็บยังไงให้เขาอยู่ได้นานครับเทคนิคการเก็บเค้กทุเรียนนะคะหรือขนมทุกชนิดของฟรุตามีนาเนี่ยเมื่อคุณซื้อไปแล้วควรนำเข้าตู้เย็นนะคะช่องปกติเนี่ย3ชั่วโมงหรือนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อจะนำออกมารับประทานนะคะให้ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะจะอุ่นร้อนแบบไหนก็ได้จะเข้าเตาอบมาอบลมร้อนหรือว่าไมโครเวฟเนี่ยนะคะประมาณ30วินาทีเนื้อเค้กก็จะนุ่มละมุนเหมือนคุณอบใหม่เองเลยยิ่งรับประทานคู่กับไอศกรีมหรือพวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่ามีความสุขสุดๆไปเลยใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับฟรุตามีนาสดใหม่หอมกรุ่นจากเตานะครับทุกชิ้นทุกแบบเลยรับประกันได้นะครับและที่สำคัญนะครับสูตรนี้นะครับคุณพ่อชอบมากๆอยากให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับสนใจสั่งเค้กทุเรียนนะครับทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ026827644นะครับหรือ0922658968นะครับตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับสำหรับเค้กทุเรียน1ก้อนนะครับขนาด1ปอนด์ครึ่งนะครับหน้ากว้าง6นิ้วสูง2นิ้วนะฮะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเพียงแค่650บาทนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย 2:45 นะคะมีเคล็ดลับการทำอาหารมาบอกคุณผู้ชมเหมือนเดิมทั้งช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับทำเมนูเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูนะครับพอมีขิงปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นเอเชียนเลยนะหอมด้วยเป็นการทำซอสเปรี้ยวหวานแบบง่ายๆเพื่อที่จะเอาไปผัดในกระทะนะครับต้องบอกเลยนะพอเคี่ยวให้ตัวน้ำซอสมันงวดนิดนึงนะโอ้โหมันกลายเป็นแบบซอสพาสต้าอย่างนั้นเลยอ่ะได้เลยต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูของเชฟประจวบนะครับสุดยอดจริงๆครับเชฟ